สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเปรียบเทียบนะครับกับไม้แบตราคาถูกนะครับแล้วก็ไม้แบตราคาแพงว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกนะครับก็นะครับในเรื่องราคานะครับตัวนี้700บาทนะครับตัวนี้ 3,990 บาทพูดง่ายๆนะครับว่าไอ้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับซื้อไอ้ตัวนี้ได้6อันครึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่รู้สึกได้ชัดเจนนะครับจับมาปุ๊บนี่จ้ากิฟต์นะครับสากมากนะครับอะไร700สากมากนะครับแต่ว่าของ3,900 นะครับอ่ะคิดง่ายๆ 4,000 เนี่ยเฮ้ยนุ่มมากนะครับทั้งที่เป็นกิฟต์แถมเหมือนกันนะกิฟต์แถมเหมือนกันเพียงยังไม่ได้เปลี่ยนนะนุ่มมากอย่างที่2นะที่ให้ดูคือนี่จ้าในเรื่องของ N นะครับคือถ้าเกิดเป็นแบบถูกอ่ะเค้าก็จะแบบแถมมาให้นะเป็น N ที่แถมมาให้อ่ะซึ่งมันก็พอตีได้อ่ะแต่ว่านะครับถ้าเกิดเป็นแบบเนี่ยของแพงนะครับ N มันก็จะเห็นมั้ยครับนะเนื่องจากพี่อันตั้งไว้แค่24นะครับถ้าเกิดพี่อันตั้งไว้เนี่ยเยอะๆ28หรือ30เนี่ยเป้งๆกว่านี้แต่ว่าเนี่ยตีด้วยแรงเข้ากันเนี่ยเห็นไหมครับมันออกมาเสียงว่าปิ้งๆนะครับและคุณภาพมันก็ดีอยู่กันด้วยนะครับก็นะครับยิ่งคุณซื้อนะครับไอ้นะครับของที่ยิ่งแพงนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ดังแป้งๆๆๆเนี่ยเขาก็จะแถม N ที่มันมีราคาดีนะครับอย่างเช่นของพี่อันเนี่ย N ตัวเนี้ย250นะครับครึ่งนึงของไอ้1ใน3ของไม้นี้นะครับเฉพาะตรง N นะครับคราวนี้เราก็จะมาดูอีกทีนะครับก็คือในเรื่องนะครับของแล้ววัสดุนะครับนี่จ้านะครับวัสดุก็จะมีความพรีเมี่ยมกว่าเห็นมั้ยครับว่าเนี่ยคุณดูนะครับมันมีลายใช่มั้ยมันลายไอ้นี่มันลายมันลายสติ๊กเกอร์ติดน่ะแต่นี่ครับนี่ดูจ้าลายของตัวนี้นะครับเป็นการเคลือบแบบนี้มีเกรดมากกว่านะครับนี่มีเกรดตัวนี้คือเหมือนเอาสติ๊กเกอร์มาติดนะครับมันก็ของก็ตามราคานะครับแล้วก็ในเรื่องการหวดครับการคืนสปริงเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้ครับของที่ของแพงนะมันจะมีความแน่นนะครับความแน่นของเนื้อไอเนี่ยก็เหมือนกับเป็นวัสดุแบบอะไรกวงๆอ่ะเบาๆแล้วกวงๆนะคือข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าไอพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นของแพงอ่ะเฮ้ยมันจะต้องมีวัสดุอะไรนะเพื่อเวลาตีนะครับมันเกิด1นะครับมีแรงนะครับแล้วก็อย่างตัวเนี้ยเห็นเฟรมอย่างงี้นะครับข้างในเนี่ยมันเป็นโฟมเป็นเขาใช้คําว่ามูสเซลโฟมนะก็คือโฟมแข็งนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยต่างจากตัวนี้นะครับไอตัวเนี้ยแบบกลวงๆนะครับตีแล้วรู้สึกโล่งๆนะครับเวลาตีถ้าเกิดเป็นไม้เกรดสูงไอ้พวกนี้จะต้องมีการใส่นะครับจะไม่ได้เป็นแบบเปล่าๆเปื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเวลาที่มันกระทบหน้าไม้มันทำให้นะครับลูกมีความนิ่งออกไปแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบไม่มีอะไรเงี้ยเฮ้ยมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะคุณไปดูได้เลยนะทุกรุ่นนะครับที่เป็นของแพงๆเนี่ยไอ้พวกตรงเนี้ยมันไม่ได้กลวงๆอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ต้องมีใส่พวกโฟมพิเศษหรือวัสดุอะไรพิเศษอ่ะให้เนื้อมันเต็มนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นในการตีแล้วแบบว่ามีความเสถียรนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็คือในเรื่องนะครับของการบ่วงนะครับก็คือว่าตัวนี้เกรด 40T นะครับคือคาร์บอน 40T นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นเกรดขั้นสูงอ่ะไอ้ตัวนี้นะครับเป็นคาร์บอนแบบธรรมดาครับดังนั้นถ้าเกิดเวลาตีนะครับมีใครมากระทบอ่ะไอ้นี่พี่อันเคยมีคนมากระทบนะครับไม่เป็นไรนะครับเพี้ยนห่วงคนนั้นมากกว่าเพราะคาร์บอนแบบ 40T เนี่ยจะเป็นแบบเกรดสูงนะครับตอนนี้ที่ใช้กันนะครับเห็นมี 40T 46T แล้วก็50T นะครับมันก็จะเป็นตัวสูงๆนะครับแต่ว่าถามไอ้รุ่นเริ่มต้นเดี๋ยวนี้คาร์บอนก็ถือว่าเป็นเกรดเขาเรียกว่าอะไรทั่วไปนะครับว่า ไม้แบตส่วนมากก็ใช้เป็นคาร์บอนอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดใช้เป็นคาร์บอนแบบเกรดถูกๆนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับกระทบกันนะครับมีสิทธิ์แตกมีสิทธิ์หักนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้ของถูกเนี่ยห้ามกระทบรวมถึงนะครับในเรื่องของเนี่ย การเก็บงานที่ละเอียดเนี่ยดูดิเห็นไหมข้างบนเนี่ยเก็บงานละเอียดไอ้พี่ดูด้านนี้เห็นไหมครับมันรู้เลยอ่ะว่าเฮ้ยของถูกกับของแพงเป็นยังไงอ่ะแล้วก็จะมีความทนมากกว่านะครับนี่เพี้ยนให้ดูไหมเฉพาะแดงข้างบนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็คือในเรื่องการรับประกันนะครับไอ้ตัว700บาทไม่มีรับประกันนะครับคุณตีหักก็นะครับเคลมประกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดของตัวแพงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับบางบริษัทก็2เดือนบริษัทก็3เดือนนะครับแล้วแต่บริษัทนะครับถ้าเกิดคุณนะครับขึ้นเอ็นไม่เกินขนาดนะแล้วก็ดันตีหักนะครับแล้วบริษัทตรวจเช็คนะครับว่าเฮ้ยมันอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนะครับคุณได้ตัวใหม่ฟรีๆนะครับแต่ตัวเนี้ยตีหักนะครับเคลมไม่ได้นะครับหรือนะครับคุณดันไปนะครับขึ้นเอ็นเกินนะครับหรือว่าไปตีกระทบแรงๆอ่ะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแต่นะจ๊ะถ้าคุณซื้อยี่ห้อดังๆนะครับเขาก็จะมีสิ่งพิเศษอย่างคุณนะครับถึงแม้คุณจะเคลมไม่ได้เขาก็จะรักษาลูกค้าคนนั้นไว้เขาก็จะเสนอราคาพิเศษนะครับในตัวเดิมให้อย่างเงี้ยอย่างเช่นของตัวพี่เนี่ย 4,000 ปุ๊บเฮ้ยพี่อันเผลอไปบวกแล้วมันแตกขึ้นมานะครับพี่ก็ส่งเคลมบริษัทว่าเคลมไม่ได้พี่อันว่าเงื่อนไขการบวกกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่การรับประกันแต่ 4,000 ไม่เป็นไรนะ
คิดราคาพิเศษให้ซึ่งอยู่กับแต่ละบริษัทนะครับว่าเฮ้ยเขาจะคิดราคาที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับอันนี้นะครับก็คือความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคาร์บอนถูกๆเนี่ยตีแล้วแข็งนะครับไม่มีความยืดหยุ่นนะครับตีแล้วรู้สึกกระทบเนี่ยเวลาลูกกระทบเนี่ยแข็งแต่ถ้าเกิดคาร์บอนแบบเกรดแพงๆนะครับมันจะเฮ้ยรู้สึกยืดหยุ่นมากกว่าตีไปแล้วไม่รู้สึกแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณลองอ่านวัสดุดีๆนะไอ้ตัวแพงเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนผสมอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งมันเฮ้ยมันทำให้ความยืดหยุ่นขึ้นมานะครับโอเคครับนี่ครับก็คือความแตกต่างครับระหว่างของถูกกับของแพงนะครับถ้าเกิดใครซื้อมาไม่คิดมากครับคุณก็ตีเล่นๆนะครับ700ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจริงจังนะคุณก็ต้องซื้ออะไรสักนะเยอะก็อะไรนะครับ 3,000 อัพอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแบบว่าอะไรไม่อยากจะอวดรวยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ใช่การอวดรวยนะแต่ว่าก็คือว่าให้คุณก็ต้องซื้อแบบแพงนิดนึงนะครับมันก็จะให้ของที่มีคุณภาพดีกว่านะเพราะเนี่ยสบัดแล้วเนี่ยนุ่มสบายมากเลยทั้งที่แบบว่าไอ้นี่นะเห็นไหมครับก้าเนี่ยหนากว่าด้วยนะครับเห็นไหมครับแต่เนี่ยสบัดแล้วแบบว่าแข็งไว้แข็งก็โอเคครับเดี๋ยวจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้นะครับชอบฝากกดไลค์กับกดแชร์แล้วก็แชร์ด้วยนะ